้าอย่างแท้จริงเนี่ยการอยู่ป่ามันก็ไม่มีค่าเลยมันก็ไม่แตกไม่ต่างอะไรจากลิงจากข้างบางชนิดที่มันอยู่ในป่าใช่ป่ะครับดังนั้นอย่ามาอ้างกันเป็นพระที่อยู่ในป่ามาอ้างว่ามันมีความดีความดีความโดดเด่นกว่าพระที่อยู่ในเมืองหรือว่าพระที่เรียนหนังสือพระบางองค์ก็มัวแต่เรียนหนังสือไม่ได้สนใจเรื่องวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้สนใจเรื่องการดูจิตของตนเรียนให้ได้ปริญญาสะสมใบปริญญาไอ้นนท์ก็บ้าอยู่ป่าไอ้นี่ก็บ้าปริญญาต่างคนต่างสายก็ใช่ไหมครับทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายต้องเรียนให้จบมหามกุฏต้องเรียนให้จบมหาจุฬาปริญญาโทปริญญาเอกเรียนปริญญาตรีใบเดียวยังไม่พอไปเรียนรามอีกใบไปเรียนสุโขทัยไปเรียนราชภัฏปริญญาโทยังไม่พอเดี๋ยวไปซื้อปริญญาเอกที่อินเดียอีกใบเรียนจบปริญญาเอกอินเดียภาษาอังกฤษก็ถามวัดยวนเอมยังไม่ได้เลยไม่ได้ดูถูกด็อกเตอร์อินเดียดูถูกความรู้ที่คุณไม่มีด็อกเตอร์มาจุฬาน่าจะครึ่งหนึ่งไม่ได้จบปริญญาจริงพอไปถามเนี่ยถามต้นตอของใบปริญญาว่าอยู่ที่ไหนตอบไม่ได้ตรวจสอบไปมหาวิทยาลัยที่เรียนจบมาปรากฏว่าไม่รู้ว่าเรียนเมื่อไรสมัครเมื่อไรเรียนจบเมื่อไรเขียนรายงานเรื่องอะไรเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรใครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาใครเป็นอาจารย์ป้องกันวิทยานิพนธ์มันก็เป็นเรื่องที่แปลกสรุปแล้วก็จะทราบไม่ห้อยไปที่ไหนต่อนี่จะต่อยังไงนี่ไปทางซ้ายก่อนอย่างที่ท่านว่าขวาก็อย่างที่ท่านว่าจะลงเอยยังไงอ่ะต่อไปเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไหมนะพระก็สนใจแต่เรื่องการจบใบปริญญาใช่ไหมจบปริญญาสูงอาตมาก็เคยเป็นแบบนั้นเนี่ยตอนนี้มันได้บทเรียนแล้วไม่ว่าไม่ใช่ครับได้มาก็ทำเต็มที่ฐานะที่ได้มาทราบว่าท่านสอนมหาวิทยาลัยของเซนต์ปีเตอร์เบิร์กด้วยใช่ไหมครับมันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้ตมามีวีซ่าอยู่ได้ในประเทศรัสเซียแค่นั้นเองแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าดีเด่นอะไรมันชิดเกินไปนี่ไม่ขยับเลยเห็นก็ได้ตั้ง2ด็อกเตอร์3ด็อกเตอร์2ด็อกเตอร์ได้มา2ด็อกอีก11ด็อกนี่อยู่ในปากว่าจะออกสักทั้ง10มี10กว่าด็อกอยู่ในปากว่าจะออกเนี่ย2ด็อกนี่เรียกว่าใบปริญญาอีก10กว่าด็อกนี่อยู่ในปากว่าจะลากออกมาอาตมาเป็นคนพูดตรงไงคนก็เลยบอกว่าพยายามเอาดึงหมาออกจากปากนั่นเองครับเสร็จพุทธทาสเสร็จท่านปัญญานันทภิกขุท่านก็แกร่งพูดไม่ตรงนี่มันก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมอาตมาไม่ได้สิทธิ์พุทธทาสอย่างเดียวที่เป็นสิทธิ์ตถาคตครับอ
ถ้าท่านแหลมคมอยู่สองวลีนะฮะหนึ่งพระพุทธรูปบังพระธรรมผมฟังประโยคนี้ที่แรกนะฮะเก็ตเลยนี่แหละรูปบังนามนั่นเองคำที่สองก็ผ้าเหลืองบังพระสงฆ์โหลึกซึ้งมากคำที่สามท่านพุทธทาสท่านแหลมคมมากก็คืออิทธิปัญญาตาของสองสิ่งในที่เดียวกันได้ทราบว่าตอนที่ท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาอยู่ลูกศิษย์ลูกหาใช้เวลาอยู่ประมาณ15ปีพอที่จะมีคนเก็ตเออแปลว่าคำสองคำนั้นเองใช้เวลา10กว่าปีมันทำไมถึงไปลึกซึ้งอะไรจังนะหรือในหนึ่งที่บอกว่าเรียนสองด้านประมาณนั้นทูอินวันความแหลมคมท่านพุทธทาสถือว่าลึกก็ตามมามองว่าอาจารย์พุทธทาสเป็นคนพูดตรง